ครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้นะครับจะพามาชมต้นยางนานะครับที่ปลูกไว้ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับอยู่ที่นะครับตำบลเขาหินซ้อนอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทรามาชมกันนะครับนี่ว่าปลูกยางนานะครับชิดๆกันนี่จะเป็นอย่างไรนะครับมาชมบริเวณตรงนี้นะครับก็จะเป็นต้นยางนาทรงเรียวนะครับทรงสูงมากนะครับระยะห่างที่ปลูกก็จะประมาณนะครับ 2-3 เมตรนะครับนี่ครับระยะห่างตรงนี้ก็จะเป็นวากว่าก็ประมาณ2.5 เมตรถึง3เมตรนะครับต้นทรงเรียวสูงนะครับภายในศูนย์แห่งนี้ก็จะมีต้นยางนาเยอะมากนะครับเนี่ยแต่แล้วต้นนี่สูงใหญ่นะครับยาวด้วยตรงนี้ก็เป็นป่ายางนานะครับช่วงนี้กำลังออกดอกออกผลนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้มาเก็บเมล็ดพันธุ์ไปเพาะกันนะครับตรงนี้นี่ครับต้นยางนาปลูกทีๆนะครับประมาณ2.5 เมตรถึง3เมตรก็จะได้ต้นทรงเรียวสูงแบบนี้นะครับนี่ครับสวยงามมากพิกัดตรงนี้ก็จะอยู่ข้างๆห้วยเจ๊กนะครับภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนนะครับส่วนที่อยู่ติดกันตรงนี้ก็จะเป็นตะเคียนทองนะครับเป็นไม้ตะเคียนทองนี่ครับพี่น้องเราจะเห็นว่าต้นเรียวทรงสูงมากนะครับเนื่องจากว่าปลูกชิดกันนะครับเราก็จะได้ต้นทรงสูงแบบนี้ก็ไม่ชิดกันมากนะครับสำหรับตะเคียนทองก็จะห่างกันประมาณ3-4 เมตรโดยประมาณนะครับนี่แต่ว่าต้นเรียวสูงนะครับโน่นครับยางนาสวยงามมากเท่าที่ดูจากสายตานะครับน่าจะประมาณ30เมตรได้นะครับต้นนี้นะครับนี่ครับต้นยางนาก็โอเคนะครับเป็นคลิปสั้นๆ นำมาให้รับชมนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับท่านใดที่จะปลูกต้นไม้นะครับระยะห่างระยะชิดควรเท่าไหร่ดีนะครับสำหรับที่นำมาให้ชมนี้ก็จะเป็นประมาณ2.5 เมตรถึง3เมตรนะครับเราก็จะได้ต้นทรงเรียวสูงแบบนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ